สวัสดีครับผมนายรหัสลาวิศวกรกับการเสนอบทความเรื่องแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตลาดนัดเพื่อเข้าสู่สังคม5.0กรณีศึกษาตลาดนัดจตุจักรในขณะที่ประเทศทุนนิยมกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกใหม่หรือเมกะเทรนด์อีกครั้งในยุคสังคม5.0ซึ่งเป็นการยกระดับการใช้เทคโนโลยีด้วยการผสมผสานนวัตกรรมจากเทคโนโลยีใหม่เช่น Internet of Things เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Big Data เพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายสังคมสมัยใหม่แต่ประเทศไทยกำลังอยู่ในสังคม4.0ที่ให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมมติให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมีการใช้เทคโนโลยีชอบความสะดวกสบายและมีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องปรับตัวให้เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนและดำเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการค้าขายออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในการซื้อขายสินค้าเป็นจำนวนมากทำให้พื้นที่จำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมากต้องถูกปิดตัวลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการขายไปตามยุคสมัยดังนั้นการจัดการพื้นที่ทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคของสังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือพื้นที่ตลาดนัดจากการเข้ามาของการค้าขายออนไลน์ทำให้ผู้คนออกมาซื้อสินค้าน้อยลงทำให้พื้นที่ตลาดนัดสูญเสียรายได้บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ตลาดนัดที่รองรับสังคม5.0วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้งานพื้นที่ตลาดนัดในยุคสังคม5.0เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบปรับเปลี่ยนพื้นที่ตลาดนัดสำหรับสังคม5.0เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานซึ่งจากพฤติกรรมการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนไปของผู้มาใช้บริการสามารถสรุปการใช้งานพื้นที่ออกมาเป็น5ข้อคือ1การปรับเปลี่ยนพื้นที่ร้านค้าจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคที่เริ่มหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าผ่านพื้นที่หน้าร้านน้อยลงทำให้พื้นที่หน้าร้านต้องปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงสินค้าหรือพื้นที่สำหรับทดลองสินค้า2การมีพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปที่มองว่าพื้นที่ร้านค้าเป็นพื้นที่สำหรับพบปะสังสรรค์ส่งผลให้พื้นที่ร้านค้าจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับการสร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันหรือเป็นพื้นที่สำหรับการจัดอีเวนต์ต่างๆ 3. การสร้างบรรยากาศและ 4. การสร้างประสบการณ์ผู้มาใช้บริการให้ความสำคัญกับเรื่องของบรรยากาศและความน่าสนใจของพื้นที่การนำเทคโนโลยี AR หรือ VR เข้ามาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและดึงดูดลูกค้าเข้าไปทดลองใช้หรือว่าทดลองสินค้า 5. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มจากการที่ผู้ใช้งานไปพื้นที่ร้านค้าที่น้อยลงการยกพื้นที่ร้านค้าเข้าสู่ระบบออมนิแชนแนลจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นหรือเป็นการเชื้อเชิญให้ผู้ใช้งานอยากมาที่พื้นที่จริงได้